ดูเหมือนจะมีเพื่อนร่วมชะตากรรมหลายจังหวัดด้วยกันนะคะดูจากคอมเมนต์ของคุณผู้ชมแล้วะนะคะพี่แอน <c oughs> คุณวิรัตนะเสียดายไม่ได้บอกเราอยู่จังหวัดไหนบอกว่าเนี่ยฝนหนาฉ่ำทั้งวันเลยนะคะ,ะส่วนคุณอาทรบอกว่าชนบุรีเนี่ยมไม่มีแดดเลยทั้งวันเหมือนกันนะคะเช <c oughs> ่นเดียวกับอีกหลายๆท่านก่อนหน้านี้ ที่คอมเมนต์บอกเราเข้ามาว่าโอ้ตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วค่ะอเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะคนที่เป็นชาวกรุงแล้วก็ปริมณฑลตอนนี้คงใจตุ้มตมต่อมๆว่านี่ผู้ว่าเนี่ยมีแผนจะรับมือกับน้ําท่วมที่เกิดจากฝนที่ตกลงมาแล้วก็ขังรอการระบายยังไงบ้างโดยเฉพาะอุโม,มงยักษ์เนี่ยจะช่วยได้แค่ไหนนะคะพาคุณผู้ชมตามผู้ว่าไปเลยดีกว่านะคะวันนี้ท่านลงพื้นที่ไปตรวจอุโม,มงยักษ์พระราม9ก้าเตรียมจะรับมือสระ การน้ําฝนนะคะในช่วงตั้งแต่วันที่7จ็ถึงสิตุลาคมนี้ค่ะเอาและค่ะนี่ละค่ะผู้ว่านะคะพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองอุย้ยหลังจากโดนเมาส์มอยมากเลยว,ว่าท่านคะฝนตกหลายวันแล้วท่านไปอยู่ไหนคะทําไมไม่เห็นภาพขา่าวท่านเลยว่าท่านลงไปตรวจน้ําท่วมนู่นนั่นนี่เอาก่อนที่จะตอบคําถามท่านบอกว่าตามผมมานะ ผมพาทุกคน,น,กนไปดูนะพื้นที่ไปตรวจประสิทธิภาพการทำงานการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาน้ำท่วมไปดูอุโมงนะอุโมงระบายน้ำคลองแสนแสบแล้วก็คลองลาดเพ้าวหรือว่าเขาเรียกกันว่าอุโมงยักษ์พระรามเก้านะคะซึ่งทางผู้ว่าเนี่ยบอกว่า กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็รายงานบอกว่าวันที่7คือตั้งแต่เมื่อวานเนี้ยจนถึงวันที่10เนี่ยนะคะจะมีพายุจากฝั่งทะเลจีนใต้ก็จะขึ้นฝั่งนะคะไปที่เมืองดานังประเทศเวียดนามแล้วก็เข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็กําลังจะเข้าสู่บ้านเราเนี่ยนะคะประเทศไทยแล้วก็กรุงเทพก็เลยเตรียมแผนป้องกันน้ําท่วมนะคะเพื่อเร่งแก้ไขในจุดที่มันเคยมีปัญหาซ้ำซากนะพอฝนตกทีเนี่ยโอ้โหเราเห็นรถเ,เนี่ย ลอยเป็นเรือเนี่ยนะพี่แอนโดยเฉพาะแถวแถวอสม,มทอ<ช>โอ้โหประจําเลยนะคะก็ผู้ว่าเลยบอกว่าเอาอย่างนี้ก็ไปดูก่อนแล้วกันนะว่าไอสิ่งที่เรามีเนี่ยมันจะช่วยป้องกันหรือระบายปัญหาที่เกิดขึ้นได้ขนาดไหนนะคะ วันนี้พาคณะสื่อมวลชนไปตรวจสอบระบบระบายน้ำนะคะให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องก็ประกอบด้วยท่อระบายน้ำคูครองนะคะแล้วก็อุโมงค์สำหรับระบายน้ำสถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำแล้วก็การพร่องน้ำรวมไปถึงปัญหาหลักใหญ่ การกำจัดขยะนี่แหละ <c oughs> อันนี้นะปัญหาเลยนะการกำจัดขยะแล้วก็สิ่งกีดขวางทั้งหลายแหล่โอ้โหน้าพุ่มทีเนี่ยตู้เย็นเก่าลอยมาฟูกที่นอนลอยมานี่มันคืออะไรครับช่วยตอบทีอยากจะรู้จางบ้านใครเออสมัย <c oughs> ก่อนเห็นเฉพาะหมาเน่านะคะ <c oughs> สมัยนี้มาทั้งเครื่องซักผ้าอย่างเงี้ยพี่แอนนะฟูกที่นอน <c oughs> เป็นหลังๆคือมันมาอย่างไงนะโยงตู้เย็นโยนทิ้งลงคลองอย่างเดียวเลยทั้งไม่ทั่วไม่รู้ไปนะบางบางพื้นที่ เครื่องซักผ้าก็มาตู้เย็นก็มีนะอย่างที่บอกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยเห็นไหมดูขยะสิอันนี้ยังสิวๆนะอย่างที่บอกแต่ว่าสิ่งที่แม้จะเป็นสิวๆอย่างน้องเอ๋บอกไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติกถุงเล็กๆเนี่ยแต่ถ้ามันรวมๆกันแล้วมันไปอุดตันตามซีล่ยเรียบร้อยเพียรเรียบร้อยแล้วว่าไอ้พวกท่อทั้งหลายแหละปกติเขาก็ไม่ได้ค่อยได้ขุดลอกอะไรกันเท่าไหร่แล้วด้วยเนี่ยนะแล้วยิ่งมาเจอขยะแบบนี้คือจบชีวิตจริงๆสําหรับโครงการก่อสร้างอุโมงระบายน้ำเนี่ยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของระบ บระบายน้ําเพื่อเป็นทางรัฐในการลําเลียงน้ําไปสู่คลองไปสู่แม่น้ําเจ้าพระยาได้เร็วขึ้นก็คิดดูคลองเล็กๆอย่างเน่าขนาดนี้แล้วระบายไป, <ừ> mm. ไปเจ้าพระยาเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยนะคะ,คะว่ามันจะก่อให้เกิดมลภาวะหรือว่าทําให้แม่น้ําเน่าเสียได้มากขนาดไหนปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าก่อสร้างแล้วเสร็จไป4ี่แห่งนะคะก็คือมีโครงการก่อสร้างระบบผันน้ําเปลมประชากรอุโมงระบายน้ําบึงมักกะสันอุโมงระบายน้ําคลองแสนแสบแล้วก็คลองลาดเพ้าหรือว่า อุมโมง์ยักษ์พระรามเก้าและอุมโมงระบายน้ําใต้คลองบางซื่อซึ่งโครงการเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลจะช,ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําท่วมขังให้ลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยาโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านตามคลองปกติแล้วก็ยังช่วยลดระดับน้ําในคลองสายสําคัญได้เร็วขึ้นด้วย<ช>และเห็นบอกว่าพาไปดูแก้มลิงด้วยใช่ไหมพี่แอนใช่ไปดูแก้มลิงแห่งใหม่นะคะเป็นแหล่งรับน้ําแห่งใหม่จุดนี้เนี่ยทางกรุงเทพเขาเปิดใช้ก่อนกําหนดส่งมอบนะก็กะถือโอกาสนี้แหละ ะะช่วงนี้ที่ฝนตกหนักเนี่ยโดยท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะได้สั่งทดลองเปิดประตูระบายน้ําคลองออหลาานะคะคลอง ตอนคลองเสื้อใหญ่ในส่วนของเขตลาดพร้าวตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะเพื่อที่จะรองรับกับฝนที่ตกลงมาโดยมีการทดลองเดินเครื่องระบายน้ำรองรับน้ำจากบึงในหมู่บ้านเฟรนชิ p และอีก2หมู่บ้านในเขตลาดพร้าวรวมกว่า3,000หลังคาเรือนซึ่งจุดบริเวณนี้เนี่ยนะคะน้ำที่ไม่มีทางออกไปก็อาจจะทาให้เกิดปัญหาน้าท่วมขังได้โดยจากการสูบน้าระบายออกมาเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนี่ยนะคะ ก็ปรากฏว่าในพื้นที่นะคะที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบเนี่ยในส่วนของเขตลาดพร้าวพื้นที่ที่28นะคะตารางกิโลเมตรในเขตลาดพร้าว <c oughs> ก็จะมีการทําอีกหลายแห่งด้วยเพราะว่าได้ผลดีอย่างเช่นในส่วนของลาดพร้าว71นะคะ <c oughs> น้ำเนี่ยก็จะออกไปสู่ พระรามแล้วก็ออกสู่คลองพระขนงแล้วก็จะไปไหลออกสู่เจ้าพระยาผู้ว่ายัางรับปากด้วยนะคะว่าจะดูแลกันตลอด24ชั่วโมงนะคะจนกว่าพายุเนี่ยจะผ่านพ้นไปที่ผ่านมาปัญหาน้ําท่วมรอระบายนะคะเพราะว่าท่อระบายน้ำเนี่ยมันแคบอยู่แค่60เซนติเมตรเท่านั้นแต่ปัจจุบันท่านผู้ว่าบอกว่ามีการเปลี่ยนไปนแล้วล่ะ เปลี่ยนเป็น1เมตร20เซนติเมตรแล้วนะคะก็คือใหญ่ขึ้นแต่ว่าบางพื้นที่ก็ยังติดปัญหาในเรื่องของการขุดเจาะอยู่นะคะการเคลื่อนย้ายสาธารณูปโภคระบบไฟฟ้าประปาจึงต้องค่อยเป็นค่อยไป แล้วก็ท่านผู้ว่ายังเตือนด้วยนะ<ม>พื้นที่เสี่ยงค่ะ,<ฮ>ะได้แก่ถนนรัชดาหน้าสารอาญาถนนงามวงวานถนนสุขุมวิท71ถนนผลโยธินบางซื่อเนี่ยนะคะอาจจะต้องใช้เวลาในการระบายน้ํา2-3<ม>ชั่วโมงนะคะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะกรุงเทพมหานครเขาเตรียมแผนบรรเทาผลกระทบไว้แล้วอาทีนี้ก่อนหน้านี้ที่น้องเอ๋เกริ่นไป <ฮะ S 1> ว่าหลายท่านก็มองว่า<ม>เอา๊ะช่วงฝนตกหนักน้ํารอการระบายชาวบ้านเดี๋ยวลอผู้ว่าไปไหนใช่ผู้สื่อขาวถามด้วย ใช่นะคะเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าผู้ว่าเนี่ยโดนกดดันมากนะท่านบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านเนี่ยทำงานตลอดนะเตรียมพร้อมลงพื้นที่แล้วก็ทุกฝ่ายเนี่ยช่วยกันทำทั้ง50เขตบางครั้งเนี่ยเป็นช่วงกลางคืนด้วยซ้ําแต่ว่าผมไม่เน้นเรื่องการประชาสัมพันธ์ผมไม่ไม่ใช่คนที่ PR ตัวเองนะผมทําแต่ว่าผมไม่ได้ประชาสัมพันธ์ส่วนประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือไม่เนี่ยนะทางผู้ว่าสวินบอกว่าขึ้นอยู่กับรัฐบาลนะเลือกตั้ง อะไรก็เมื่อนั้นล่ะแต่ยังไม่ได้เอ่ยปากว่าจะลงสมัครชิงตําแหน่งผู้ว่าหรือเปล่านะคะ um พี่แอนบอกโอ้จริงๆนี่ฉันก็เป็นคนหนึ่งที่ขอคอมเมนต์การทํางานผู้ว่านะที่ฉันให้อภัยเพราะลูกชายหล่อนะตรงนั้นให้อภัยค่ะ <c oughs> นะ <c oughs> เป็น<อ>เหตุเนีสำคัญใช่งานดีจริงๆนะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าอันนั้นคือลูกชายบรชายหัวแก้วหัวแหวนของทางผู้ว่าสวินนะคะสาวๆหลายคนเนี่ยโอ้ยโมโหน้ําท่วม น้าพุ่มขังดูดิขาเขือฉันเน่าเปื่อยไปหมดแล้วอพอลูกชายท่านมาแถลงแค่นั้นนะลืมไปหมดเ<า>มืเ่อกี้ว่าอะไรเขาลืมไปหมดคนนี้ก็คนนึงไม่เป็นไร,ไนไรข่าวหน้าก็ได้ลืมไปแล้วนะเอาหล่ะ,ะนี่ก็เป็นแผนการรับมือของทางกรทมที่เท่าที่จะทําได้ก็แล้วกันแต่ว่า คราวนี้ค่ะเนื่องจากว่า e p r r s s s o o เนี่ยจะทำให้ฝนตกกว่าร้อละนะพี่แอน<ช>เพราะฉะนั้นเนี่ย<ช>ไม่ใช่เฉพาะกรทมนะเขาต้องสนทิหรือว่าบูรณาการความร่วมมือกับตำรวจนครบาลด้วยนะคะก็เลยกำชับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในพื้นที่เนี่ยปฏิบัติตามแนวทาง4รอนะก็คือรับมือรายงานข่าวสารระดมแล้วก็ร่วมมือนะคะ แล้วก็มีการขอความร่วมมือประชาชนให้ศึกษาเส้นทางเพื่อหาเส้นทางเลี่ยงนะหากเส้นทางหลักที่ใช้ประจำเนี่ยเกิดปัญหาน้ำท่วมขังแล้วก็ติดตามสภาพอากาศช่วงนี้อย่างใกล้ชิดนะ,ะรวมถึงพบว่าการจราจรเนี่ยคือติดขัดกว่าปกติถ้ารู้สึกเอ้ยจุดไหนเอ๊ะทำไมม,มันติดนานเกินไปแล้วนะสามารถที่จะสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนเพื่อหาทางเลี่ยงไปนะคะ,ะจำง่ายๆคุณผู้ชมจำไว้เลยถ้าจำไม่ได้ก็จดนะคะ ห1 9่งหนึ่งเนึ่งหนะคะอย่าไปเสียเวลาเนี่ยเนี่ยอย่าทำให้รถเรากลายเป็นเรือนะคเห็นว่าเส้นทางไหนไม่น่าไว้วางใจโทรสอบถามที่สายด่วนตรงนี้เลยว่าเอ๊ะไปข้างหน้าเนี่ยน้ำจะสูงกว่านี้ไหมคะมีเส้นทางเลี่ยงตรงไหนบ้างโทรสอบถามได้ตลอดเวลานอกจากนั้นเนี่ยนะคะขอประสาสัมพันธ์เรื่องจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังบนถนน14แห่งนะที่ถือได้ว่ายังเป็นจุดอ่อนนะคะพี่แอนพอเกิดฝนตกเนี่ย เกินกว่า60มิลลิเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปไม่ควรจะไปแล้วนะคะเส้นทางแรกได้แก่แจ้งวัฒนะอันนี้ขาประจำเลยโอ้งามวงวานเห็นไหม <le apt op ress> เลี่ยงเลยละ่ะเออคราวที่แล้วเนี่ยหน้าเดมอคนส่งภาพมาค่ะ ทะเลเทียมแล้วบางพื้นที่เรายังเห็นน้ำขังอยู่บนสะพานลอยด้วยนะมันตกขนาดนั้นในอุโมงก็มีนะ,ะถนนรัชดาพิเศษนะคะ,คะถนนพหลโยธินนะ,ะประชาราษฎร์สองราชวิถีพญาไทศรียุธยานะฮะถนนจันทร์ค่ะสาธุประดิษฐ์อเอ๊ะน,นี่มันก็ เกือบจ okay. like ะทุกถนนแล้วนะวิ่ได้อะไตรงไหนบ้างเนี่ยสวนพลูนะะสวินทวงเพชรกรเสมนะแล้วก็ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจตรงนี้เลี่ยงไปเลยรวมไปถึงถนนบางขุนเทียนชายทะเลหากมีฝนตกปริมาณมากขอให้ประชาชนเนี่ยนะคะ เลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นๆน,นะโดยสอบถามได้ที่1197ค่ค่ะบอกก็จะรอ,รอรับสายนะคะแล้วก็ในส่วนอของกอรมนรเขาก็เตรียมพร้อมเช่นกันนะคะถ้าประชาชนได้รับผลกระทบจากพายุดิปเรชันที่ฝนตก หนักในช่วงนี้เนี่ยนะคะาสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนเหมือนกัน 1, 3, 7, 4, 24ชั่วโมงนะคะถ้า,าในพื้นที่ใดก็ตามทั่วทั้งประเทศไทยนะคะที่ประสบภัยพิบัติโทรหมายเลข่วนนะคะ1 3 7 4 24ด่วน 1, 3, 7, 4, 24ชั่วโมงค่ะ